าทิ้งท้ายกันด้วยความมันของคู่ยักษ์ใหญ่ที่สุดในรายการวันนี้ครับชิงแชมป์มวยไทยครับรุ่นเวลเตอร์เวทของสภามวยไทยนานาชาตินะครับมุมแดงนะครับธนชัยราชานนท์ลูกหลานจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับอายุ18 10ย่าง19ปีครับไฟนี้เนี่ยไปเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ค่ายราชามวยไทยหรือว่าค่ายเกียรติเพชรนั่นเองครับไอ้พวกรุ่นใหญ่รุ่นเก่าโอ้ยโอ้ยโดนหมัด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 ไปแล้วครับโอ้ยธนชัยเจอชุดใหญ่เจอชุดใหญ่ครับออกอาการเซเลยครับแม่ประวัตินี่ยังไม่ต้องฟังครับมาดูมวยก่อนเลยครับอื้อแม่พี่ยอดเป็นนมลุงแกไม่รู้ไปโกรธมาจากไหนครับโอ้โหน้องเอียงเลยครับเอาเลยครับมายก3ก็ใส่แล้วครับตอนนี้เลยเปิดขึ้นมาให้ธนชัยได้เปรียบอยู่11ต่อ8นะครับโอ้โหแต่ด้วยความใหญ่ของน้องมันครับโอ้โหขวางแล้วแทบจะเสียบขึ้นหน้าเลยครับยอดบำรุงโอ้โหกรรมการงานนี้เหนื่อยที่สุดน่าจะเป็นกรรมการครับห้ามมวยใหญ่ขนาดนี้เอาครับน้องมันไม่กลัวพี่ก็ลำบากแต่ถ้าพี่นี่เก่าพอก็ต้องหยุดรุ่นน้องให้ได้ครับเจอกันมา2ครั้งครับผัดแพ้ผัดชนะกันมาครับครั้งแรกยอดพนมรุ้งนี่ได้นับแล้วก็ชนะไปครั้งล่าสุดนี่ยอดพนมรุ้งแพ้แตกมาครับถือเป็น78 19ครับแต่ธนันชัยนี่ตัวนี่ใหญ่กว่าเอกเลยครับโดนเข่าเข้าไปครับยอดพนมรุ้งดักเสียบเข่าเหมือนกันครับต้องอาศัยความเก่าหน่อยครับแต่น้องมันตีได้ครับโอ้โหหมดยกที่3ครับสถานการณ์อยู่ที่ยอดพนมรุ้งได้เปรียบอยู่3ต่อ2โอ้โหเมื่อสักครู่นี้มาชุดใหญ่เลยครับยอดพนมรุ้งเอามาดูยกที่4ครับตกเป็นรองครับธนันชัยจะทำยังไงครับใส่ถีบนำครับแล้วเข้าในพยายามขวางโอ้โหแล้วเสียบเข้าไปครับขวางแล้วเสียบเข้าไปโอ้ไปเสียหลักลงมาครับยังเดินต่อครับมีต่อยบัดโอ้เจอเข่าดักเสียบโอ้ตูมทำไมพอยืนประกบกันแล้วใหญ่ยังเห็นได้ชัดเลยครับนันชัยโอ้เจอหมัดอีกครับแยกแรกเลยครับยอมนุ่งยืนบวกเลยครับเอายัดเข่าคือตีกลับไปครับยัดเข่าคือกลับไปโอ้โหเอาเลยครับใครว่ามวยเข่าไม่มันครับต้องดูคู่นี้ครับโอ้โหเจอศอกสะบัดเข้าไปอีกทียอดพนมรุ้งยังทนได้เจอน้องขย่มเข้าไปครับยอดพนมรุ้งพยายามเด้งตีคืนตีคืนครับตีคืนเหมือนกันตีคืนกลับไปครับโอ้โหเอาละครับรุ่นพี่แต่ตัวเล็กกว่าครับอาศัยความขยันสู้เข้าไปครับเตะซ้ายโยนแข้งไปไกลซ้ายคืนกลับไปอีกทีแล้วเสียบคาไว้เลยครับโอ้อะไรครับอาวุธทีต่อทีครับวัดกันเลยครับจังหวะใครจะดีกว่ากันครับหัวซ้ายแล้วพยายามเดินต่อครับธนันชัยโอ้เดินต่อก็ได้แต่ขวางครับแต่ยังตีไม่ได้ครับเอาครับเดินไปเตะขวาทีทำลายจังหวะไปครับแล้วก็โยนเข่าซ้ายโอ้โหมีต่อยหมัดมีต่อยหมัดครับเอาละครับเรียกเสียงเชียร์ท่านรองหน่อยครับธนชัยแต่เจอยอดพนมรุ้งดักเอาไว้ครับหมดยกที่4ครับมาเล่งให้ได้เสียวในช่วงท้ายๆครับสถานการณ์ยังอยู่ที่ยอดพนมรุ้ง30ช่วงตัวเอาครับพยายามต่อยครับเอาต่อยครับจะทนได้หรือไม่ครับต่อยไปแล้วจิ้มด้วยซ้ายด้วยขวามาเป็นชุดครับอาศัยมวยสากลครับเชิงมวยสากลครับได้มีหมัดมาเสริมด้วยครับก็พยายามต่อยเหมือนเดิมครับพยายามสอกด้วยครับมาเป็นชุดยอมทั้งลุ้งนี่จะกันได้ตลอดรอดฟังหรือไม่ครับโดนสอกชัดเข้าไปอีกทีโอ้ดูครับแกน้องมันไม่กลัวเลยครับอายุห่างกันนี่เกือบ10ปีครับโอ้แต่ด้วยความเหนียวของรุ่นพี่ครับ
เอาครับก็ยังพยายามล็อกไว้ครับโอ้แล้วกดไว้เลยครับจับเอาไว้ครับน้องใจเย็นๆครับให้พี่หายใจหน่อยครับโอ้มีบัตรเหมือนกันเอาละครับแต่แกก็ล็อกไว้ครับสไตล์ครับพอได้เปรียบแล้วก็ต้องไม่ต้องไปบวกไปแลกครับคุมเกมให้อยู่ครับกดแต่ยอมพนมมุ้งเจอน้องกระโจนเข้ามาครับต้องดักไว้ให้ได้ครับดักเข้าไปครับเดินเดินเดินถึงตัวอุ้ยสะบัดศอกขวาโอ้ยถ้าโดนเต็มเต็มนี่เดี๋ยวว่าจะหลับเลยครับอาจจะหลับข้ามวันไปเลยก็ได้ครับสะบัดมาขนาดนั้นอ้าวครับเตะซ้ายโดยจังหวะที่แกงขายาวครับแล้วติดเชือกอีกนะครับโชว์สเต็ปโชว์สเต็ปมันจะสเต็ปออกไม้สเต็ปหลุดไม้ครับหล่นรั่วไปก่อนเลยโอ้หวาดเสียวครับแหมน้องมันต่อยหมัดอึดวาดดีเหลือเกินครับโอ้แล้วก็หมดยกสุดท้ายครับนี่ครับในเกมนี่ต่อยกันโอ้โหเหมือนโกรธกันมาแต่ชาติปางไหนครับแต่พอมาหมดยกนี่คุณน้องนี่ก้มกราบรุ่นพี่เลยแล้วก็รอประกาศครับคะแนนอย่างเป็นทางการสุดท้ายยอมเป็นลุงจิตมังนนท์ครับล้างแค้นไปได้ครับชนะธนันชัยราชนนท์คว้าแชมป์มวยไทยรุ่นเวลเตอร์เวทของสภามวยไทยนานาชาติไปยังเก๋าอยู่ครับยอดพนมรุ้งครับนอกจากชกมวยไทยแล้วเป็นยังเปิดเต็นท์รถด้วยนะครับใครที่สนใจก็เสิร์ชชื่อใน Facebook ได้เลยครับยอดพนมรุ้งจุดมุ่งมั่นครับที่หารถสภาพดีๆก็ทักไปได้ครับวันนี้ไม่แตกนะครับวันนี้ไม่มีแผลแตกนะครับอ้าวรับอัดฉีดไปแล้วมีสาดน้ำด้วยครับอ้าวฟังหลังเกมหน่อยครับก็ขอบคุณพี่ชายแล้วก็พี่ชูทางด่วนครับก็พี่หนึ่งจันทการครับผมพี่ห้าเก๋าครับแล้วก็พี่หนุ่มบางกะดีครับฝากถึงพ่อเอ๋หน่อยกับนายใหญ่ก็ขอบคุณแม่เอ๋แล้วก็นายสมจิตนะครับที่สนับสนุนผมถึงแม้วันนี้ท่านจะติดภารกิจมาเชียร์ไม่ได้แต่ผมก็เอาแชมป์กลับค่ายไปให้ท่านได้นะครับขอบคุณครับอายุเท่าไหร่อายุ27ครับผม27ปีแม่แต่คนอีกนานมาครับพี่ฮักเอาครับนี่ครับผมมวยพักยกครับทั้งของพี่หนึ่งของพี่ฮักด้วยกันครับด้วยกันด้วยกันครับวันนี้ผมได้ลองเลทในกลุ่มแล้วก็ในกลุ่มผมได้เล่นไอ้แดงตรงข้ามน้องมาเยอะผมก็เลยช่วยกันอัดฉีดมีผมกันหนึ่งแล้วกลุ่มพวกพี่ชูพี่ชายพี่มีแน่พี่หนุ่มบังกะดีช่วยกันอัดฉีดน้องเพราะว่าให้น้องมีกำลังใจให้น้องขึ้นสู้พอน้องได้ยาปุ๊บน้องจัดการออกมาเรียบร้อยเลยตามเป้าเลยครับทำได้ดังหวังจริงแล้วก็